วันนี้จะเป็นเมจิกอนิเมะนะครับอนิเมตอนิเมตโอเคก็เดี๋ยวลองเล่นดูนะครับกดเลยมันก็จะประมาณนี้โผล่ขึ้นมาหยุดไปพักหนึ่งแล้วก็ทรานซิชันปุ๊บแล้วก็เด้งๆนิดนึง PowerPoint นั่นแหละปุ๊บปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะเป็น presentation แบบน่ารักน่ารักสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาที่ Canva Pro นะครับ Canva Pro ก็คือ Canva นั่นแหละครับแต่ว่าพอผมจ่ายตังค์นะครับก็คือ Canva Pro นั่นเองนะครับก็เพื่อนๆถ้าอยากจะลองนะครับก็100กว่าบาทเดือนละ100กว่าบาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็มีลูกเล่นให้เราเล่นเยอะแยะมากมายนะครับก็อีเมลเดียวเนี่ยสามารถล็อกอินผ่านทั้งคอมได้นะครับแล้วก็มือถือได้นะครับมันสะดวกนะวันนี้เจาะเรื่อง Magic Studio นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีคำสั่งลูกเล่นมากมายให้เราเล่นนะครับผมได้สอนไปแล้วก่อนหน้านี้2อันก็จะเป็นMagic Write นะครับก็เป็นให้ AI มันเขียนข้อความให้เรานะครับเราพิมพ์ข้อความไกด์นะครับแล้วก็ให้เขาบรรยายใหม่เขาก็จะบรรยายตามหมวดที่เราเลือกว่าแบบเขียนแบบไหนประมาณนั้นก็จะได้ประมาณนั้นซึ่งภาษาไทยใช้ได้แต่ภาษาอังกฤษน่าจะดีกว่านะครับอ่ะโอเคต่อมาตัว Magic Switch นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนภาษาถ้าเราเลือกเทมเพลตของคนอื่นมานะครับใน Canva เนี่ยสมมุติเป็นภาษาอังกฤษเราก็สามารถ transition เปลี่ยนทั้งหมดเลยเป็นภาษาไทยได้แล้วก็ภาษาอื่นๆได้นะครับสะดวกมากแล้วก็ยังรีไซส์ของตัวงานได้ด้วยนะเห็นไหมเห็นรูปไหมถ้าสมมติเลือกมาเนี่ยเป็นขนาดหนึ่งมันสามารถปรับขนาดนี้มันเล็กลงหรือว่าใหญ่ขึ้นตามสไตล์เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับสุดยอดนะครับปรับทีเดียวก็เปลี่ยนให้ทั้งไฟล์เลยสุดยอดนะครับสอนแล้วอันนี้สอนแล้วไปย้อนดูนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นMagic Anime นะครับAnimate โอเคก็เดี๋ยวลองเล่นดูนะครับกดเลยลองอ่านได้เลยนะถ้าขี้เกียจอ่านก็ลองใช้ได้เลยนะครับไม่มีซับซ้อนเท่าไหร่ก็จะเป็นแบบเนี่ยหน้าตาอันนี้คือตัวที่เขาให้เราทดลองเล่นนะครับหมายถึงว่าตัวเทมเพลตเนี่ยตัวเทมเพลตเนี่ยของเขาทำมาให้เราลองเล่นนะครับก็จะใส่รายละเอียดมานิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวผมลองเพลย์ให้ดูมันก็จะประมาณนี้โผล่ขึ้นมาหยุดไปพักหนึ่งแล้วก็ทรานซิชันปุ๊บแล้วก็เด้งๆนิดนึงหยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็ transition เด้งๆนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะหดได้อย่างเงี้ยนะครับสุดยอดมากๆซึ่งถ้าเพื่อนๆจะลองปรับเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูเลือกอันนึงแล้วก็ลองเลือกนะครับมันก็จะมีรูปแบบไม้เราเล่นนะครับการเคลื่อนไหวก็จะมีเมื่อเข้าเมื่อออกหรือว่าทั้ง2กรณีนะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกแล้วก็ลองเล่นดูแล้วกันครับมีให้เลือกเยอะอยู่นะเลื่อนๆลงมาเนี่ยเยอะๆอยู่นะไปเล่นไปดูดิดึงนะครับดึงมีทิศทางด้วยนะลูกศรก็คือทิศทางนะครับแก้ทุกอันเลยแล้วก็ถ้ากดตรงนี้นะครับเป็นtransition นะครับ transitionดึงเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวผมหลบก่อนเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยตรงเนี้ยได้หมดนะครับถ้าเราไปกดผิดนะครับแล้วหายไปนี่เลือกตรงนี้นะครับไล่ตรงนี้ได้นะครับมีเลือกวิเลือกตำแหน่งนะครับได้หมดนะเพื่อนๆนะผมว่าแม่งเยอะว่ะเยอะใช้ได้อารมณ์ PowerPoint นะครับก็ลองเลือกแล้วก็ลองเล่นดูสมมติผมเลือกก่อนแบบชิลผมชอบแบบชิลปุ๊บปุ๊บแล้วก็อีกอันนึงเอาแบบไหนดีแบบปาร์ตี้ชิบเนี่ยลองเล่นดูแล้วกันนะครับลองเล่นดูแล้วกันมันก็ประมาณเนี้ยไม่ยากตรงนี้มี AI พิมพ์ได้นะครับพอเลือกมาเนี่ยก็จะมีตัวเลือกอื่นให้เราเลือกเพิ่มเติมนะครับเรื่อง Magic Write ได้ข้อความได้แชร์ได้นะครับแล้วก็อื่นๆเรื่องไอคอนได้หมดลองเล่นดูนะครับสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็อะไรที่ผมจะบอกอีกนะอ๋อเดี๋ยวผมลองเลือกบวกหน้าที่4แล้วก็เลือกเป็นไฟล์มาสักอันหนึ่งเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับ
เอาอันนี้แล้วกันน่ารักอันนี้แล้วกันปุ๊บเรื่องหนึ่งอันเอาของเขามาแล้วใช่ไหมทีนี้เลือกเคลื่อนไหวก็จิ้มเลยนะครับปุ๊บอยากให้เคลื่อนไหวตรงไหนเห็นไหมเลือกได้นะครับเนี่ยเลือกจิ้มมั่วๆก็ได้เลยป่ะสุดยอดนี่ป่ะลองเพลย์ดูสิไง PowerPoint นั่นแหละทุกคน PowerPoint นั่นแหละปุ๊บๆนี่เห็นไหมมันก็จะเป็น presentation แบบน่ารักน่ารักนะครับลองเล่นดูนะครับตัวลงตัวเรื่องเนี่ยมันเยอะบอกทุกอันไม่ไหวนะครับเนี่ยแก้ไขภาพครอปพิกนะครับบางอื่นๆเยอะแยะมากมายลองเล่นบอกได้คำเดียวว่าลองเล่นดูไม่งั้นไม่รู้นะครับแชร์นะครับก็กดแชร์แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับได้เลยแค่นั้นเองนะครับเรียบร้อยยากไหมไม่ยากนะลองเล่นดูครับ YouTube ผมใกล้จะแสนแล้วทุกคนแต่ว่าเหลืออีกไม่กี่พันนะครับเพื่อนๆช่วยผมหน่อยคนละไม้คนละมือนะครับช่วงนี้ก็การนำส่งไม่รู้จะนำส่งไปไหนครับได้ประมาณ 30-40 วิวต่อคลิปก็เดี๋ยวลงไว้ที่เป็นข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับเผื่อ 10-20 ปียังเข้ามาหาข้อมูลกันนะครับโอเคแล้วก็ฝากสมัครสมาชิกก็มีนะครับรายเดือนนะครับติดตามนะครับก็มีแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์ก็กดเข้ามาดูนะครับแล้วก็จะมีแอดโฆษณาผมแปะไว้ให้แล้วครับที่คำอธิบายแล้วก็คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆสามารถกดลิงก์เข้าไปซื้อสินค้าเข้าไปทำธุรกรรมได้เลยนะครับผมก็ได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยมีสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ขอสินเชื่อรถยนต์นะครับแล้วก็สินเชื่อบ้านก็มีรีไฟแนนซ์มีนะครับซื้ออุปกรณ์กีฬามีนะครับอุปกรณ์ไอทีมือถือมีนะครับเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้ามีเนี่ยลองไล่ดูอยากจะซัพพอร์ตกันก็ซื้อของนั่นแหละครับซื้อของให้ตัวเองอ่ะมันผมก็ได้ด้วยเท่านั้นเองแต่ว่าได้นิดๆหน่อยๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีบ๊ายบายครับ